สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชูธงประจำวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่15มีนาคม2556กับดิฉันอรุณไทยศิริบุตรค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงกรณีที่อธิบดี DSI ได้มีการ walk out ออกจากที่ประชุมกรรมาธิการพัฒนาพรรคการเมืองที่มีสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานนะคะแล้วก็ได้มีการพยายามที่จะหยิบยกแล้วก็สอบถามถึงกรณีชายชุดดำถึงแม้ว่าในการไต่สวนของชั้นศาลพยานหลายปากจะออกมายืนยันแล้วก็ให้ปากคำกับศาลว่าไม่เคยพบเห็นชายชุดดำแต่กรรมาธิการชุดนี้ยังพยายามที่จะพูดถึงเรื่องนี้โดยอธิบดี DSI เองตั้งข้อสังเกตว่าเป็นความพยายามที่จะหาทางออกในคดีให้กับนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพเป็นแบบนั้นหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาขอความคิดเห็นคุณจตุพรนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะพูดถึงประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นวันนี้ในกรณีที่มีการตีแผ่การสัมมนาของฝ่ายผู้ที่รู้กฎหมายนะคะที่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องการรักษาดุลยภาพทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยที่อยู่บนหลักการที่บอกว่าสังคมณปัจจุบันเริ่มมีการกังขาการทำหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและการที่นายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ออกมายอมรับว่าการตัดสินการทำรายการอาหารของอดีตนายกสมัครสุนทรเวชเกิดจากความผิดพลาดแล้วความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของเมืองไทยจะเป็นอย่างไรกับเรื่องนี้เราจะพูดคุยกับคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าในขณะที่ประชาชนกังขาถึงการทำหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตั้งข้อสงสัยในหลายคดีที่ได้ตัดสินในวันนี้นายวสันต์ได้ออกมายอมรับว่าการตัดสินตำแหน่งให้หลุดออกจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของคุณสมัครสุนทรเวชเกิดจากความผิดพลาดในหลักการต่างๆทีนี้ความเชื่อมั่นในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในสังคมปัจจุบันยิ่งจะแย่ลงกว่าเดิมไงคือกรณีคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับการพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายสมัครสุนทรเวชเป็นชะตากรรมที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้ที่ชื่อสมัครสุนทรเวชค่ะนายสมัครสุนทรเวชไม่เคยแพ้ใครในสนามการเลือกตั้งทุกระดับเคยเป็นตั้งแต่สมาชิกสภาเทศบาลกรุงเทพมหานครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าพรรคจะกระแสสูงกระแสต่ำนายสมัครสุนทรเวชไม่เคยแพ้ลงวุฒิสภานะครับก็ชนะลงรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้เกินล้านเป็นคนแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีใครคาดคิดว่านักการเมืองที่เจนจัดในสนามทางการเมืองที่ไม่เคยแพ้ใครอย่างนายสมัครนั้นจะต้องมาจบลงในหัวข้อที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากการเป็นตำแหน่งนายกเพราะไปทำกับข้าวออกโทรทัศน์ประเด็นนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาตั้งแต่ต้นผมเองได้นะครับรู้จักกับนายสมัครสุนทรเวชโดยตัวตนเลยนะครับติดตามฟังตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กนะครับผมฟังนายสมัครสุนทรเวชปี2021-22นะครับเป็นต้นมานั้นก็มีโอกาสได้ติดตามฟังปราศรัยนะครับหรือการวงอภิปรายในแต่ละที่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่านักการเมืองอย่างนายสมัครไม่ควรได้รับชะตากรรมอย่างนี้ประเด็นเนี่ยนะครับการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์พูดง่ายๆว่ามีการประณามกันเป็นจำนวนมากวันนี้ที่นายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์เนี่ยนะครับกล่าวนะครับในสัมมนาตอนหนึ่งคุณอนุรไทยอ่านดีกว่าไหมค่ะที่บอกว่ากล่าวระหว่างการสัมมนานะคะถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการสั่งยุบพรรคพลังประชาชนชาติไทยมัชฌิมาว่าในช่วงเวลาดังกล่าวบ้านเมืองกำลังวุ่นวายกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลและกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.นะคะได้มีการบุกบ้านพักของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีซึ่งหากขณะนั้นบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรัฐบาลและฝ่ายค้านจับมือกันบ้านเมืองสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นั้นเชื่อว่าตุลาการเสียงข้างมากคงจะใช้ดุลยพินิษฐ์ไม่สั่งยุบพรรคเพื่อที่จะให้บ้านเมืองสามารถเดินหน้าต่อไปได้แต่ว่าในขณะนั้นบ้านเมืองวุ่นวายหาทองออกไม่เจอศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องวินิจฉัยเพื่อที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยโดยยืนยันว่าการวินิจฉัยครั้งนั้น
ม่ได้เป็นไปตามกระแสหรือว่าตามอำนาจที่ใครกล่าวหาทั้งนี้ก่อนการพิจารณาครั้งนั้นศาลได้มีการย้ายสถานที่ในการพิจารณาวินิจฉัยจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเดิมเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าของมวลชนที่มาปิดล้อมศาลเพื่อไม่ให้พิจารณาคดีดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญในมาตรา35เพื่อที่จะให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้นอกจากนี้นายวสันต์ยังกล่าวด้วยนะคะแล้วก็ชี้แจงในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา291เป็นไปตามมาตรา68หรือไม่กว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการลงมติรับคำร้องไว้ใช้เวลาเถียงกันนานถึง2ชั่วโมงกว่าซึ่งตอนแรกถ้าไม่รับสบายถ้ารับเป็นเรื่องแต่เราก็กัดฟันรับไว้ก่อนเพื่อที่จะไต่สวนข้อเท็จจริงไต่สวนและไม่มีอะไรก็จบแต่ก็ยอมรับว่าบางครั้งศาลก็ทำงานที่ใช้คำว่าช่วยนะคะช่วยเกินไปพอศาลรัฐธรรมนูญสังเกตเลยได้ว่าช่วงที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งรับมันด่าคนรับทันทีไม่เห็นว่ามันจะด่าคนยื่นพอศาลอาญารับเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญยื่นฟ้องแกนนำนปช.กับด่าคนยื่นก็คือสองมาตรฐานชัดเจนนะครับก่อนที่จะพูดเรื่องนะครับกรณีนายสมัครสุนทรเวทต่อเนี่ยค่ะแต่ประเด็นที่นายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ได้อธิบายความกรณียุบพรรคพลังประชาชนชาติไทยและมัชชิมานั้นโดยอ้างว่าบ้านเมืองวุ่นวายกลุ่มพันธมิตรนะครับปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลและแนวร่วมนปช.บุกบ้านพลเอกเปรมติลสุรานนท์ประธานองคมนตรีบอกว่าถ้าบ้านเมืองขณะนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรัฐบาลฝ่ายค้านจับมือกันบ้านเมืองก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้เชื่อว่าตุลาการเสียงข้างมากคงจะใช้ดุลพินิจไม่ยุบพรรคเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าประเด็นที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่นายวสันต์อธิบายเป็นความเท็จยังไงคะเพราะว่าขณะที่มีการยุบพรรคนะครับพลังประชาชนชาติไทยมัชชิมานั้นกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับนปช.มิได้ไปปิดล้อมบ้านพลเอกเปรมติลสุรานนท์เวลานั้นมีเพียงอยู่เพียงแค่ว่าพันธมิตรยึดทำเนียบรัฐบาลมีการปิดล้อมรัฐสภายึดสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิค่ะไม่ปรากฏนะครับว่าขณะนั้นก่อนการยุบพรรคเนี่ยจะมีคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับยกเว้นว่าภายหลังการยึดอำนาจนะครับแต่ว่าเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยในก่อนการนะครับพูดได้ว่าก่อนการที่จะมีการยุบพรรคสามพรรคการเมืองนี้ในบรรยากาศที่ถูกหยิบยกมากล่าวอ้างนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงลองไปดูนะครับว่าเวลานั้นเนี่ยนะครับมีเฉพาะกลุ่มพันธมิตรเท่านั้นที่ไปยึดสนามบินและทำเนียบรัฐบาลพวกผมเนี่ยนะครับนัดหมายชุมนุมกันบ้างนะครับก็ความจริงวันนี้สัญจรไม่ว่าจะเป็นทันเดอร์โดมวัดสวนแก้วหรือแม้แต่กระทั่งราชมังคลาสนามสุพัชราไซไม่ปรากฏใดๆว่าจะได้ไปปิดล้อมที่หน้าบ้านพลเอกเปรมก่อนที่จะมีการยุบพรรคสามพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเป็นบรรยากาศซีกเดียวเท่านั้นแต่ว่าเวลาผ่านไปเนี่ยที่คุณวสันต์มาได้อธิบายความในเรื่องนี้จะโดยเจตนาใดๆก็แล้วแต่ผมไม่อยากจะบอกคำว่าพูดเท็จแต่ว่าเป็นความจำที่คลาดเคลื่อนเพราะว่าในขณะนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นหลายเรื่องที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นมาภายหลังนะครับสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วที่บอกว่าตุลาการเสียงข้างมากนะครับต้องการให้บ้านเมืองเดินหน้าคือปัญหาก็คือว่าการวินิจฉัยดังกล่าวบ้านเมืองมันเดินหน้าไปได้จริงหรือเปล่ามันก็ไปสร้างวิกฤตใหม่เพราะเมื่อคนเห็นว่าเป็นการตัดสินที่มันขัดต่อหลักนะครับคือไม่มีการให้นำสืบแล้วก็ให้พรรคสามพรรคการเมืองไปสรุปแถลงสรุปคดีเลยและย้ายจากการพิจารณาจากที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญเดิมเนี่ยไปใช้ศาลปกครองซึ่งศาลปกครองมีเขตอำนาจศาลซึ่งจะแตกต่างไปจากศาลรัฐธรรมนูญคือทุกอย่างเนี่ยนะครับมันเหมือนถูกกำหนดการเอาไว้แล้วการให้พรรคการเมืองไปแถลงปิดคดีในตอนเช้านะครับพรรคพลังประชาชนตัดสินใจไม่ไปเพราะว่านายสมชายวงศ์สวัสดิ์ต้องทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีประชุมครม.ที่จังหวัดเชียงใหม่พรรคชาติไทยนะครับนายบรรหารศิลปะอาชา
ไปแถลงปิดคดีด้วยน้ำตาหนองหน้ามัชชิมานางอนงวรรณเทพสุทินก็แถลงการปิดคดีนะครับเหมือนกับการร้องขอชีวิตว่าได้อย่าได้ยุบพรรคการเมืองนี้เลยแต่ปรากฏว่าเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นในตอนบ่ายก็มีการนัดอ่านคำวินิจฉัยเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละคนจะต้องเขียนคำวินิจฉัยส่วนตัวนี่เป็นหลักนะครับแล้วก็จึงมาเขียนคำวินิจฉัยกลางในคดียุบพรรคเนี่ยนะครับที่คุณวสันต์นำมากล่าวอ้างนั้นผมจะถือว่าเป็นความย้ำที่คลาดเคลื่อนก็แล้วกันเพราะในขนาดนั้นเป็นการกระทำฝ่ายเดียวและก็ไม่มีกรณีที่ไปปิดล้อมที่หน้าบ้านพลเอกเปรมในขณะนั้นห่วงเวลานี้ไม่ใช่ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าการวินิจฉัยเนี่ยครับเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าปรากฏว่ามันเป็นการสร้างวิกฤตขึ้นมาใหม่ค่ะเพราะประชาชนเห็นถึงความผิดปกติแถลงเช้าบ่ายตัดสินอย่างเนี้ยคุณจะเอาความสามารถที่ไหนไปเขียนคำวินิจฉัยส่วนตัวแล้วก็สรุปมาเป็นคำวินิจฉัยกลางแสดงว่าข้าวก็ไม่กินใช่ไหมทีนี้เนี่ยนะครับพวกผมเองมีโอกาสได้คุยกับอดีตเลขานุการประธานศาลรัฐธรรมนูญนายพิสิทธิ์ศักดานรงค์รวมกระทั่งได้รับจดหมายนะครับจากเลขานุการนะครับเจ้าหน้าที่ที่ทำการอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญอยู่ที่หน้าห้องประธานศาลรัฐธรรมนูญเขาได้ทำจดหมายไปถึงนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและองค์กรต่างๆได้เล่าว่าการเขียนสำนวนยุบพรรคนั้นได้ไปเขียนที่โรงเรียนที่โรงแรมปาร์คไนเลิศแล้วก็บรรยายกันเลยว่าไปเจอใครบ้างนะครับแล้วก็สรุปความกันอย่างไรก่อนคือพูดง่ายๆว่าเป็นคำวินิจฉัยสำเร็จก่อนที่จะแถลงการปิดคดีนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการพูดณวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีผมเองก็เคยตั้งคำถามเนี่ยนะครับจนกระทั่งท่านก็ต้องทำหน้าที่ไปถอนประกันอีกหรือเปล่าไม่ทราบได้แต่ว่าจดหมายเนี่ยนะครับของเจ้าหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเองที่เขาตั้งคำถามและผมเองเนี่ยนะครับก็มีโอกาสนำจดหมายดังกล่าวมาอ่านเพื่อเป็นข้อสงสัยว่ามีการกระทำการดังกล่าวจริงหรือเปล่าคือคำวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองทั้ง3พรรคนั้นดันไปเขียนคำวินิจฉัยกันในโรงแรมและก็ปรากฏว่าการแถลงการปิดคดีนั้นไม่ได้เกี่ยวกันก็คือหมายความว่าได้มีการดำเนินการสำเร็จมาเรียบร้อยสำเร็จรูปมาแล้วที่เหลือก็เป็นเพียงแค่พิธีการในการประหารชีวิตพรรคการเมืองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ได้ทำให้ประเทศเดินหน้ามันทำให้ประเทศก้าวสู่มุมอับมันทำให้ประเทศเกิดความขัดแย้งขึ้นมาใหม่เพราะทันทีเนี่ยนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญยุบ3พรรคการเมืองที่ปรากฏการก็คือว่าพันธมิตรนะครับยุติการชุมนุมทันทีสลายตัวนะครับจากสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองและทำเนียบรัฐบาลบนซากความเสียหายย่อยยับนะครับแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ได้มีการเอาสมาชิกพรรคนะครับพลังประชาชนซึ่งถูกยุบแล้วก็มารวมตัวที่พรรคเพื่อไทยได้ไปยกมือสนับสนุนให้กับนายกรัฐมนตรีคนต่อมาคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีภาพของสื่อมวลชนว่าไปรวมตัวเจรจาความในการจัดตั้งรัฐบาลกันในค่ายทหารเพราะฉะนั้นนี่เป็นวิกฤตนำไปสู่สงครามเลือดนำไปสู่การฆาตกรรมตั้งแต่10เมษายนถึง19พฤษภาคมปี2553นำไปสู่ความพินาศย่อยยับนะครับความแตกแยกขึ้นในชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่บอกให้ประเทศเดินหน้าไปสู่อะไรเดินหน้าไปสู่วิกฤตใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้เปลี่ยนแปลงอะไรไปไม่ได้แล้วพรรคการเมือง3พรรคถูกยุบนะครับวันที่2ธันวาคมปีนี้เขาก็จะได้รับอิสรภาพมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองไม่ได้ติดใจเอาความเพราะว่าตัวเองก็ถูกให้พ้นจากการเป็นส.ส.เรื่องก็จบไปแล้วนะครับหมายความว่าในกระบวนการขั้นตอนของสภาพรัฐสภาสากลนี่ก็ว่ากันไปแต่ว่าเมื่อท่านมาพาดพิงเกี่ยวข้องว่าดูเสมือนว่าที่ต้องยุบ3พรรคการเมืองนั้นเพราะพันธมิตรปิดล้อมทำเนียบนะครับคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับนปช.ไปปิดล้อมบ้านพลเอกเปรมซึ่งมันไม่มีกรณีนั้นนะครับที่ท่านอ้างเป็นเหตุนี่นะครับตามที่เว็บไซต์ Thailand Insider เนี่ยมาลงคำนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทบทวนความจำกันนี่ครับต่อมานี่นะครับมีกรณีของ
ของนายสมัครสุนทรเวชค่ะที่บอกว่าในบางครั้งคำวินิจฉัยของศาลก็เป็นแบบสุกเอาเผากินอย่างกรณีการทำอาหารของนายสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีคำวินิจฉัยที่ออกมาเป็นคำวินิจฉัยที่ใช้ไม่ได้เพราะว่าโดยหลักแล้วต้องวินิจฉัยข้อเท็จจริงให้ได้ข้อยุติก่อนว่ามีการรับเงินจริงหรือไม่และเข้าข่ายเป็นลูกจ้างหรือพนักงานหรือไม่แต่ในกรณีนั้นกลับนำเอาข้อกฎหมายขึ้นมาพิจารณาก่อนพอประชุมลงมติเสร็จก็พยายามที่จะแถลงคำวินิจฉัยกลางให้ได้ในบ่ายวันนั้นสุดท้ายแล้วคนก็เข้าใจว่าทำกับข้าวแล้วผิดกฎหมายซึ่งตุลาการแต่ละคนก็เห็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นและพยายามแก้ไขด้วยการพิจารณาก่อนว่าในคำร้องนั้นๆมีแนวทางวินิจฉัยกี่แนวทางแล้วก็เขียนคำวินิจฉัยกลางแต่ละแนวทางขึ้นมาเป็นตุ๊กตาเอาไว้ก่อนจากนั้นตุลาการแต่ละคนก็จะไปอ่านสำนวนแล้วเขียนคำวินิจฉัยส่วนตนมาเสนอในที่ประชุมตุลาการเพื่อที่จะลงมติออกมาตรงกับแนวทางใดก็นำคำวินิจฉัยกลางในแนวทางนั้นมาปรับปรุงถ้อยคำแล้วแถลงต่อสาธารณชนคือประเด็นนี้ชัดเจนที่สุดนะครับผมดีใจที่คุณวสันต์ได้พูดเรื่องนี้มาเพราะผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ค้างคาใจอย่างน้อยที่สุดดวงวิญญาณของนายสมัครสุนทรเวชนายกรัฐมนตรีผู้ล่วงลับนั้นจะได้รู้ข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นเสมือนหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเป็นภาษาพี่น้องคริสเตียนก็บอกว่าเป็นการสารภาพบาปแต่เพียงว่าสารภาพไม่ครบถ้วนเท่านั้นเองยังขาดอะไรคะคือประเด็นนี้นะครับชัดเจนที่สุดว่าถ้าครับถ้าอ่านนะครับคำพูดของคุณวสันต์ก็จะเห็นได้ชัดว่าได้มีมติมาก่อนแล้วให้เหตุผลทีหลังทำไมท่านไม่ได้อธิบายความว่าที่เพิ่มเติมมานั้นเรื่องพจนานุกรมเอามาได้ยังไงพจนานุกรมนี่เป็นเหตุผลตามหลังจากการลงมติใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นการอธิบายว่าเขียนแนวทางคำวินิจฉัยกลางนะครับแนวทางต่างๆแล้วจึงให้ไปเขียนคำวินิจฉัยส่วนตนภายหลังเนี่ยมันก็ขัดต่อหลักชัดเจนคือหมายความว่าคือออกคำตอบก่อนแล้วก็ไปเขียนนะครับพูดแน่ว่าไปเขียนให้ตรงกับคำตอบมีธงวางไว้อยู่แล้วคือหมายความว่าปกติส่วนตัวมันต้องมาก่อนกลางค่ะแต่ว่าถ้ากลางมาก่อนส่วนตัวเนี่ยนะครับตามที่ว่านี้นะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับคือที่ผมฟังมาเนี่ยนะครับคล้ายๆกันก็ตรงที่ว่ามีมติวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งไปก่อนแล้วค่อยมาหาเหตุผลทีหลังจึงไปคว้าเอาพจนานุกรมไปครับผมยังกระซ้าทุกเวทีเลยว่าโชคดีวันนั้นมีพจนานุกรมถ้ามันมีแต่หนังสือการ์ตูนตัวตูนต้องพ้นจากตำแหน่งทีนี้เนี่ยนะครับความวันนี้ก็บอกว่าความสุขเอาเผากินเนี่ยคือผมเองก็เห็นว่าสิ่งที่นายวสันต์พูดนั้นผมไม่แน่ใจว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนอื่นเขาจะมีความรู้สึกอย่างเดียวที่นายวสันต์พูดหรือเปล่าแต่ถึงเวลากันแล้วหรือยังว่าบ้านเมืองเราเดินต่อไปแบบนี้ไม่ได้คำว่าสุขเอาเผากินของท่านเนี่ยความผิดพลาดของท่านที่พูดถึงคดีนายสมัครนะครับมันทำลายหนึ่งชีวิตผมก็แน่ใจว่าทนายสมัครสุนทรเวชไม่ต้องคดีนี้แล้วก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่คนเป็นนายกรัฐมนตรีเขาจะลืมตายดูพลเอกชาติชายชุนวัฒน์ทั้งที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับนายกสมัครนายกชาติชายก็เหมือนกันช่วงเป็นนายกรัฐมนตรีเขาจะลืมตายคือหมายความว่าร่างกายก็มีความหวังที่ได้รับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองนะครับทำงานจนลืมว่าในภายในร่างกายนั้นได้มีโรคร้ายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจิตใจที่แข็งแรงที่ทำงานนั้นทำให้ความตายนั้นไม่สามารถย่างกรายมาได้แต่เมื่อเนี่ยนะครับต้องให้พ้นจากตำแหน่งผมเชื่อว่านักการเมืองที่ผ่านสนามการต่อสู้มายาวนานจิตใจนะครับใครก็ล้มเหลวได้ไม่ว่าให้แข็งแกร่งกันอย่างไรคือนายสมัครสุนทรเวชนั้นถ้าเขาต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะการทุจริตคอร์รัปชันผมเชื่อว่าเขาพอจะรับได้ถ้ามีใครไปกล่าวหาและมีหลักฐานกล่าวหาเขาถ้าเขาไม่ได้คอร์รัปชันเขาก็ดำเนินคดีคนที่กล่าวหาเขาแต่มากล่าวหาว่าเขาไปทำกับข้าวออกโทรทัศน์นะครับซึ่งเป็นเหตุผลที่ความเป็นลูกจ้างความเป็นลูกจ้างนี่นะครับก็ถูกตีความในลักษณะต่างๆกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับ
การไปเป็นอาจารย์พิเศษตามมหาลัยต่างๆโดยเฉพาะมหาลัยเอกชนซึ่งเจ้าของเป็นบริษัทจำกัดนะครับและมีผลแถลงประกอบการมีผลเป็นกำไรนะครับว่าลงทุนเท่าไหร่ได้กำไรเท่าไหร่คนที่ไปเป็นอาจารย์พิเศษนะครับซึ่งมีค่าสอนเป็นรายชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกจ้างเช่นเดียวกันเราได้พูดเรื่องนี้กันในรายการความจริงวันนี้ในขนาดนั้นว่าถ้าใช้มาตรฐานเดียวกับนายสมัครก็ต้องทุกคนก็เป็นลูกจ้างไม่ได้ก็แค่ทำรายการโทรทัศน์ซึ่งเขามีบริษัทนะครับนี่ผมมานั่งจัดรายการโทรทัศน์ตอนที่ยังเป็นส.ส.อยู่แถลงก่อนว่าจะไม่ใครจะมาจ่ายอะไรไม่เอาทั้งนั้นนะครับมาด้วยจิตอาสานะครับกฎหมายไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นลูกจ้างไม่ได้เป็นลูกจ้างใครใครก็สั่งอะไรไม่ได้เพราะไม่เป็นลูกจ้างใครนะครับต้องแถลงดักเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเข้าขายเป็นลูกจ้างเดี๋ยวเปิดพจนานุกรมนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเหตุการณ์กรณีของนายสมัครเนี่ยนายสมัครเนี่ยนะครับเสียชีวิตล่วงลับมาหลายปีวันนี้เนี่ยนะครับก็ผมก็ในทางหนึ่งเนี่ยนะครับการที่นายวสันต์ออกมาพูดนั้นผมก็เชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดดวงวิญญาณของนายสมัครสุนทรเวชนั้นก็จะได้ประชาชนก็จะได้มีความรู้สึกว่าได้รับความยุติธรรมขึ้นมาบ้างเพราะคนที่ตัดสินนั้นท้ายที่สุดก็ออกมาสารภาพว่านะครับเป็นการดำเนินการแบบสุกเอาเผากินและก็การดำเนินการผิดพลาดนะครับอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนรวมกระทั่งว่าการเร่งนะครับในการพิจารณาคดีนะครับการเร่งอ่านหรืออะไรก็ตามนั้นมันมีเหตุผลอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตามที่นักปราชญ์ทั้งหลายบอกว่านะครับปล่อยคนผิด100คนดีกว่าจับคนไม่ผิด1คนคือจับคนถูก1คนนะครับมันเกิดความเสียหายคือปล่อยคนผิดไป100คนมันยังไม่น่าเจ็บสำหรับคนที่ไม่ได้กระทำความผิดแต่ต้องมารับชะตากรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งกรณีเรื่องการยุบพรรคจนกระทั่งกรณีของนายสมัครสุนทรเวชและแม้กระทั่งนี้นะครับเรื่องการรับคำร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา291ว่าข้าวขายล้มล้างการปกครองตามมาตรา68หรือไม่นะครับปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าคุณวสันต์บอกว่าเถียงกัน2ชั่วโมงซึ่งตอนแรกว่าถ้าไม่รับก็สบายถ้ารับก็เป็นเรื่องเราก็กัดฟันรับเอาไว้ก่อนเพื่อไต่สวนข้อเท็จจริงไต่สวนแล้วไม่มีอะไรก็จบแต่ก็ยอมรับว่าบางครั้งศาลก็ทำงานช่วยเกินไปพอศาลรัฐธรรมนูญสังเกตเลยได้ว่าช่วงที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งรับบรรดาคนรับทันทีไม่เห็นบรรดาคนยื่นพอศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญยื่นฟ้องแกนนำนปช.พอศาลอาญารับเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญค่ะยื่นฟ้องแกนนำนปช.กับด่าคนยื่นคือพูดง่ายๆนี่ผมจะเล่าให้ฟังว่าคือมาตรา291นะครับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันเป็นอำนาจของรัฐสภาเพราะว่าประชาชนนะครับ 50,000 ชื่อมีสิทธิ์ยื่นคณะรัฐมนตรีมีสิทธิ์ยื่นส.ส.นะครับมีสิทธิ์ยื่นส.ส.บวกส.ว.มีสิทธิ์ยื่นที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็รัฐธรรมนูญมาตรา291ระบุกันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวาระที่1เขาก็กำหนดนะครับเสียงต้องเกินครึ่งวาระที่2เสียงข้างมากนะครับวาระ2ไปวาระ3เว้น15วันนะครับแล้วลงมติเป็นเสียงข้างมากเกินครึ่งนะครับก็เป็นสิทธิ์ของรัฐสภาแต่ปรากฏว่ามาตรา68นี่นะครับในทำเนียบของศาลรัฐธรรมนูญเองนะครับในเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญว่าถ้ามาตรานี้นะครับต้องยื่นผ่านอัยการสูงสุดเท่านั้นเช่นเรื่องการวินิจฉัยคุณสมบัติของนายอภิสิทธิ์ก็ต้องยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเช่นคดีผมเนี่ยนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยไม่สามารถยื่นตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ก็ต้องส่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อมายังศาลรัฐธรรมนูญต่อขั้นตอนก็เป็นแบบนั้นนะครับใครที่อ่านในเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเหมือนกับอ่านตามกฎหมายทุกประการว่ามาตรา68ต้องผ่านอัยการสูงสุดเท่านั้นแต่ปรากฏว่าท่านมานั่งประชุมกัน2ชั่วโมงบอกว่าตอนแรกไม่รับก็สบายคือท่านไม่มีสิทธิ์รับถ้าท่านมีสิทธิ์รับเนี่ยนะครับก็ต่อไปมาตราเนี่ยนะครับที่บอกว่าต้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินที่ต้องผ่านเนี่ยนะครับคณะกรรมการปปช.หรือว่าต้องผ่านประธานรัฐสภาหรือต้องผ่านหน่วยผ่านอัยการสูงสุดก็แปลความว่าหน่วยงานเหล่านี้ก็ไม่ต้องรับก็สามารถยื่นตรงกันได้เลย
นี่แหละครับที่มันเป็นปัญหามันไม่ใช่เรื่องสบายไม่สบายแต่เมื่อข้อกฎหมายมันกำหนดไว้อย่างนั้นแปลความว่าทุกฝ่ายก็ต้องปฏิบัติกันตามนะครับแต่ว่าดูเสมือนหนึ่งว่านะครับว่าการไปรับก็มีบอกว่ามีคนไปด่าแต่ตอนที่ปรากฏว่าไปด่าคนรับนั่นก็บอกว่าแต่พอที่นะครับเรื่องศาลอาญาเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ดำเนินคดีถอนประกันพวกผมเนี่ยปรากฏว่าก็บอกว่ามีคนไปด่าคนยื่นนะครับก็บอกว่าเนี่ยมายื่นกับศาลรัฐธรรมนูญทำไมถึงไม่ด่าคนยื่นบ้างแต่พอศาลรัฐธรรมนูญยื่นเรื่องต่อศาลอาญากลับมาด่าศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นคนยื่นเนี่ยเขาเรียกว่าสองมาตรฐานนี่ไงหลักแบบนี้คือความจริงเนี่ยนะครับการเป็นศาลการเมืองนั้นก็ต้องนะครับยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์คือศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นศาลการเมืองศาลการเมืองนั้นเราสามารถวิพากษ์วิจารณ์กันได้และก็จะเห็นว่านะครับว่าคนไปวิพากษ์วิจารณ์ก้าวล่วงก็ฟ้องหมิ่นประมาทได้ขั้นตอนมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นแต่ปรากฏว่าก็ใช้วิธีไปถอนประกันในคดีเพราะฉะนั้นนะครับที่พูดวันนี้ก็หวังว่ารุ่งขึ้นคงไม่ถอนประกันแต่ว่าถ้าจะถอนก็หาความสำราญทำสบายแต่ว่านี่เป็นการอธิบายมุมมองว่านะครับหลักนี่นะครับวันนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นการสารภาพเพียงแต่ว่าเมื่อสารภาพมาแล้วเนี่ยบทเรียนที่มันเกิดขึ้นจากกรณีของนายสมานนะครับมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นกรณีของผมก็เป็นชะตากรรมชัดเจนนะครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการกล่าวอ้างเรื่องการยุบสามพรรคการเมืองนั้นประเด็นที่พูดถึงนปช.นั้นมันไม่มีข้อเท็จจริงอยู่เลยนะครับถ้านายวสันต์ได้ฟังรายการนี้เนี่ยท่านลองอธิบายเนี่ยนะครับลองไปดูข่าวย้อนหลังดูว่าในวันที่พันธมิตรปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลยึดสนามบินสองแห่งนั้นนปช.เขาไม่ได้มีการที่จะไปปิดล้อมบ้านพลเอกเปรมแต่อย่างใดในขณะนั้นนะครับแต่ว่าเหตุการณ์พอไปยุบเนี่ยก็บอกว่าบ้านเมืองเดินต่อไปไม่ได้นะครับเสื้อเหลืองยึดทำเนียบยึดสนามบินนะครับเสื้อแดงปิดล้อมบ้านประธานองคมนตรีจึงยุบพรรคสามการเมืองสามพรรคการเมืองแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกันแล้วถามว่าใช่หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ที่จะต้องเป็นคนบริหารจัดการบ้านเมืองว่าจะเดินหน้าได้หรือไม่มันไม่ใช่อำนาจของฝ่ายบริหารหรือคะทำไมศาลรัฐธรรมนูญถึงคิดว่าทางออกจะอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียวกับวิกฤตที่เกิดขึ้นณขณะนั้นคือเป็นประเด็นที่น่าสนใจนอกจากเหตุผลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วเนี่ยคำว่าต้องยุบสามพรรคนี้เพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าเป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมีหน้าที่ต้องวินิจฉัยไปตามคำร้องนะครับไปตามข้อเท็จจริงไม่ใช่ว่าให้บ้านเมืองเดินหน้าหรือบ้านเมืองถอยหลังเพราะข้อเท็จจริงที่ท่านบอกว่าทำให้บ้านเมืองเดินหน้าความจริงมันก็ไม่ได้เดินหน้ามันเพียงเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างวิกฤตมันใหม่นะครับและสร้างความร้าวลึกนะครับให้เกิดขึ้นในสังคมไทยที่ท่านยังคิดว่าไอ้ที่การตัดสินบนพื้นฐานสมมติฐานที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนั้นยังบอกว่าเป็นการแก้วิกฤตของประเทศด้วยการให้ประเทศเดินหน้าแล้วก็บอกว่าฝ่ายค้านรัฐบาลจะเจรจากันได้ก็ไม่มีการยุบพรรคก็แสดงว่าไม่ได้ยุบพรรคตามข้อเท็จจริงของการร้องคือหมายความว่านะครับในการวินิจฉัยนะครับก็ต้องเอาว่าฟ้องเรื่องประเด็นอะไรผิดหรือไม่นะครับไม่ฉะนั้นนะครับคนเราจะต้องถูกจับขังคุกเพราะต้องการให้ประเทศเดินหน้าแล้วก็ปรากฏว่าถึงเวลามันไม่ใช่เหมือนกับกรณีของนายสมัครนายสมัครพ้นไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วเอาคืนมาได้ไหมนั่นเพราะฉะนั้นผมยังบอกเลยว่าถ้านายสมัครยังเป็นนายกต่อวันนี้ผมก็ยังเชื่อว่านายสมัครยังมีชีวิตอยู่เพราะการเจ็บไข้ได้ป่วยคนมันก็ลืมไปนะครับร่างกายก็กลับมาแทนที่แต่พอถูกกระทำซ้ำเนี่ยนะครับร่างกายมันก็เกิดปรากฏการณ์เหมือนอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าณวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่วันนี้มีการจัดเสวนาเรื่องการรักษาดุลภาพทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยผมไม่ต้องการในสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญทำในอดีตนั้นยังจะต้องทำต่อแล้วปีหน้าพอมาจัดงานแบบนี้ก็ได้มาเล่าว่าได้ทำความผิดพลาดอะไรบ้างไม่ว่าเรื่องสุกเอาเผากินนะครับเรื่องช่วยเรื่องอะไรเนี่ยครับไม่มีใครว่าท่านนะท่านว่าตัวท่านเองท่านบอกบางครั้งก็ช่วยเหมือนกันบางครั้งสุกเอาเผากินอะไรก็ตามเนี่ยนี่เป็นภาษาของท่านทั้งสิ้นแต่เอาเถอะครับว่าก็ยังดีที่ท่านรู้ตัวปัญหาว่ารู้ตัวแล้วเนี่ยท่านจะสังคายนานะครับองค์กรของท่านอย่างไรเพราะว่าพวกผมเองนั้นพูดไปไม่เข้าหูก็ถอนประกันแต่ว่าเมื่อเอาสิ่งที่ท่านพูดมาเองนี่แหละนะครับมาถามท่านว่าเมื่อท่านมาอธิบายอย่างนี้กับสังคมสื่อสารกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติท่าน
นะครับจะชดใช้สังคมนี้อย่างไรท่านจะชดใช้คืนเกียรติยศให้กับนายสมัครสุนทรเวชอย่างไรให้กับครอบครัวของนายสมัครอย่างไรให้กับประชาชนคนไทยที่เขาเสียโอกาสอย่างไรความรับผิดชอบของท่านในเรื่องนี้เนี่ยที่ท่านบอกว่าสุกเอาเผากินเนี่ยนะครับคำวินิจฉัยที่มันผิดพลาดนี้ท่านจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรเรื่องการยุบพรรคสามพรรคการเมืองผมก็เห็นว่าเหตุผลที่หยิบยกมาอ้างไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือทั้งหมดนั้นวันนี้เราต้องการปฏิรูปนะครับทางการเมืองนะครับและองค์กรอิสระทั้งหลายไม่ใช่เลยคือหมายความว่าองค์กรใดไม่ปฏิรูปตัวเองก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระพรรคการเมืองรัฐบาลนะครับทุกฝ่ายนะครับก็ต้องรู้ว่าเวลานี้ใครก็ไม่ได้สามารถทำอะไรกันทุกเรื่องอย่างน้อยที่สุดเลยนะครับแม้ว่าใครจะไม่รู้เรื่องตัวเองก็รู้สักวันหนึ่งตัวเองก็ออกมาพูดในสิ่งที่คนหนึ่งเขาพูดมาก่อนหน้านี้นะครับในเวลาแต่ว่าเวลามันผ่านไปมาแล้วนะครับคือพูดได้ว่าสายเกินแก้ไปนะแต่ว่ามีทางเดียวที่จะชดใช้ได้ก็คือว่าอย่าทำอย่างนี้อีกได้ไหมแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นไหมคะถึงแม้ว่าจะมีหลายคนนักวิชาการออกมาบอกว่าเรียกร้องให้มีการคืนตำแหน่งให้กับทางด้านของคุณสมัครสุนทรเวชเพื่อที่อย่างน้อยๆจะเป็นการลบล้างความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทำงานของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมันควรจะเป็นแบบนั้นไหมหรือว่ามันเป็นแค่ความคิดหนึ่งของคุณวสันต์ที่อีก8คนไม่ได้คิดด้วยเพราะการพูดในครั้งนี้พูดนอกศาลไม่ได้พูดในศาลนะครับมีหลายแห่งในโลกนี้นะครับมีอดีตนักมวยที่พูดได้ง่ายว่าถูกดำเนินคดีนะครับต้องมีอันพ้นจากแชมเปี้ยนโลกแล้วต่อมานะครับศาลตัดสินว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดแต่ว่ากว่าจะหลุดออกมาจากเรือนจำนั้นอายุก็มากไม่สามารถที่จะกลับมาชกมวยได้ปรากฏว่าสภามวยโลกและองค์กรมวยโลกอย่างอื่นนั้นเขาคืนเข็มขัดให้ทั้งหมดแม้ว่านะครับเขาไม่ได้เป็นนักชกอีกแล้วเพราะว่าสังขารอายุซึ่งติดคุกมาเป็นเวลานานปรากฏว่าองค์กรกีฬาเหล่านี้เขาชดใช้กับนักมวยคนนั้นเวลานี้นายสมัครล่วงลับไปแล้วผมเชื่อว่านะครับตระกูลของนายสมัครสุนทรเวชต้องการความสง่างามนะครับของนายสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ล่วงลับไปแล้วว่าการพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้นเป็นการวินิจฉัยที่ผิดพลาดแบบสุกเอาเผากินตามที่คุณวสันต์ได้ประกาศศาลรัฐธรรมนูญลองแถลงมาสิครับอย่างเป็นเรื่องเป็นราวคืนเกียรติยศนะครับให้กับครอบครัวของคุณสมัครอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับได้เป็นการชดเชยประวัติศาสตร์ของนายสมัครสุนทรเวชเนี่ยจะได้ถูกจารึกหมายว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยพ้นจากตำแหน่งต่อมาภายหลังนะครับศาลรัฐธรรมนูญได้มีการแก้ไขคำสั่งเดิมนะครับคืนเกียรติยศให้กับนายสมัครสุนทรเวชเหมือนยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แต่ว่าการทำแบบนั้นแน่นอนว่ามันสร้างผลสะเทือนต่อความน่าเชื่อถือในการตัดสินคดีต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้ากับศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกันว่าจากนี้ไปประชาชนจะเชื่อมั่นได้ยังไงว่าการอ่านคำตัดสินในคดีณขณะนี้ในอนาคตข้างหน้าพวกคุณจะไม่ออกมาบอกอีกว่ามันเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันเป็นการอ่านคำแถลงแบบสุกเอาเผากินหรือทำงานแบบช่วยๆอย่างที่ประธานศาลบอกคือผมว่ามันเป็นเรื่องที่นอกเหนือการควบคุมนะครับของประชาชนเพราะวันนี้เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราไม่สามารถสังคายนาเราไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแบบมีสสรนะครับที่จะแก้ไขนะครับทุกมาตรายกเว้นหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระยะเวลาระยะทางมันยิ่งห่างไกลนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหากันทั้งกระบวนการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยเรายังจะเจอวิกฤตผมเองเนี่ยนะครับก็ยังยืนยันว่าประเทศไทยเรามีสภาพเหมือนหนึ่งประเทศสองระบบอยู่ระบบหนึ่งก็คือประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งแต่ว่าระบบที่สองเนี่ยคือกลไกของเผด็จการที่อยู่ในรูปแบบองค์กรต่างๆที่มีที่มาจากคณะรัฐประหารและไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับฝ่ายของประชาชนได้รับการเลือกตั้งจากกี่เสียงก็ตาม
ท้ายที่สุดนี่นะครับก็ต้องมาถูกสังเวยแบบนายสมัครสุนทรเวชแบบสามพรรคการเมืองซึ่งไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็ดีใจนะครับที่ว่าวันนี้คุณวสันต์ได้ออกมาพูดกันในเรื่องนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับสังคมภายนอกพูดอาจจะไม่มีน้ำหนักพอเพราะก็อาจจะมีความรู้สึกว่าพวกผมมีความอคติกับคนที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งความจริงนั้นเราไม่ได้มีเหตุผลเป็นการเฉพาะตัวแต่ว่ามันเป็นเรื่องแนวทางทั้งหมดที่ผ่านมาว่ามันเป็นปัญหาจริงๆและเมื่อวันนี้นะครับท่านเองเป็นคนยอมรับเองว่ามันมีปัญหามันช่วยมันสูบเอาเผากินนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองแถลงกับสังคมฟังดิว่าท่านจะแก้นะครับสิ่งที่เป็นความช่วยสิ่งที่สร้างความเสียหายตามที่ท่านแถลงมานั้นให้คนไทยเขาสบายใจว่าท่านจะไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นอีกอีกคดีหนึ่งคดียกตัวอย่างกรณีของคุณจตุพรจากการพ้นสมาชิกภาพความเป็นส.ส.ที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีคำพูดหลุดออกมาจากปากขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าเกิดความผิดพลาดหรือว่ากระบวนการขั้นตอนข้อมูลและเหตุผลต่างๆที่ใช้ในการตัดสิทธิ์ความเป็นส.ส.ของคุณจตุพรหลุดออกมาจากปากบุคคลเหล่านี้แต่รัฐสภาสากลบอกแล้วว่าสิ่งที่คุณจตุพรทำมันไม่ได้รับความเป็นธรรมสิ่งนี้ก็ยืนยันได้เหมือนกันว่ากรณีแบบนี้ก็อาจจะเกิดจากความผิดพลาดในการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกันผมรู้มาตั้งแต่ต้นคือมนุษย์เนี่ยนะครับเป็นปุถุชนมีเลือดเนื้อมีความรู้สึกร้อนหนาวนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกผมก็รู้ชะตากรรมผมเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับเมื่อชะตากรรมต้องหลุดไปอยู่ในมือของศาลรัฐธรรมนูญผมก็รู้ตั้งแต่วินาทีแรกว่าผลลัพธ์นั้นจะเป็นอย่างไรแต่ว่าความที่ผมไม่ได้มีความอินังขังของว่าเป็นส.ส.หรือไม่เป็นส.ส.จะทำให้ชีวิตเราได้เปลี่ยนแปลงอย่างไร มาตราเนี่ยนะครับที่พูดได้ง่ายว่ายังเป็นส.ส.อยู่นะครับไม่ได้หยิบยกมากล่าวอ้างในคำวินิจฉัยเลยแต่ว่าเมื่อตัดสินไปแล้วนะครับมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดที่สภาพรัฐสภาสากลนะครับที่ออกมาประนามนะครับว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน นะครับละเมิดต่อกฎหมายทั้งปวงนั้นก็ทำให้เห็นว่านะครับว่าการกระทำอะไรก็ตามแม้ว่าในประเทศไทยจะทำได้แต่โลกเขาไม่ยินยอมโลกเขาประณามโลกเขาแสดงความรังเกียจค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้นะครับผมเองก็ไม่ได้มีความคิดว่าตัวเองจะได้กลับมาเป็นส.ส.ค่ะแม้ว่าสภาพรัฐสภาสากลจะวินิจฉัยอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความสุขก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นปรากฏว่าโลกเขารู้รายละเอียดรัฐสภาทั้งโลกนั้นนะครับเขามีความเห็นพ้องต้องกันว่าการดำเนินการกับผมนั้นเป็นสิ่งที่ผิดแต่ว่านะครับเหตุการณ์ทั้งหมดมานี้เนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าคนต่างมีตัวตนนะครับต่างมีความรู้สึกต่างคนต่างมีที่มามีชอบและไม่ชอบนะครับมีเกลียดมีรักมีชังรักโลภโกรธหลงเป็นธรรมดาแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อมาถึงจุดที่ตัวเองต้องรับผิดชอบเนี่ยนะครับเราจะต้องวางบริบทรักโลภโกรธหลงนี้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับณวันนี้ในท่ามกลางบรรยากาศของบ้านเมืองที่ยังหาความปรองดองกันไม่ได้และก็ที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญออกมาพูดผมเองก็เห็นความดีมากกว่าสิ่งที่เสียนะค่ะอย่างน้อยที่สุดท่านก็กล้าพูดผิดกับบางคนนะครับทำผิดยังไม่กล้าพูดไม่กล้ารับอย่างนี้ค่ะนะครับหลายคนเมนะลอยหน้าลอยตาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะอย่างไรก็ตามวันนี้ต้องขอบคุณคุณรัศน์ตอนที่สุดว่าท่านกล้าพูดนะครับในสิ่งที่ท่านได้ทำไปนะครับก็ยังดีว่าคนที่ได้ทำความผิดและไม่เคยยอมรับว่าตัวเองทำความผิดทั้งที่ว่าคนเห็นกันตำตานะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะความตายของประชาชนการยอมรับในคำผิดพลาดเรื่องของการวินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณสมัครจะสามารถทำให้เราตัดสินใจในการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้นไหมคะบนพื้นฐานที่บอกว่าในบางทีการอ่านแถลงการด้วยความรีบเร่งเกินไปก็ทำให้ทุกอย่างเกิดความผิดพลาดได้ในเรื่องของคำแนะนำที่บอกว่าให้ทำประชามติก่อนไหมในครั้งนี้จะสามารถเสริมความมั่นใจได้หรือไม่ว่าในบางทีเราสร้างความมั่นใจจากภาคประชาชนโดยอย่าไปยึดติดและกลัวเกินไปกับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญก็ชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วว่ามีการเร่งที่จะต้องจัดการนายสมัครสุนทรเวชปัญหาว่าไปเร่งทำไมไปเร่งเพื่ออะไร
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยิ่งอธิบายมันจะยิ่งเห็นมุมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติมีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าคือผมไม่ต้องพูดเรื่องเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล็กกว่าค่ะนะครับเพราะว่าเรื่องที่ใหญ่คือเบื้องหน้าเบื้องหน้าก็คือว่ามีการบอกว่าเหตุผลนะครับที่มันเป็นปัญหาเพราะความเร่งนะครับจึงอยู่ในสภาพสุกเอาของกินเกิดความผิดพลาดถูกวิพากษ์วิจารณ์หมายความว่าวินิจฉัยก่อนแล้วก็มาให้เหตุผลทีหลังนะครับซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นมันต้องมีเหตุผลก่อนแล้วจึงจะไปวินิจฉัยนะครับว่าพ้นจากตำแหน่งหรือไม่มันจึงเป็นปรากฏการณ์ที่มันสวนทางทีนี้เนี่ยนะครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแน่นอนที่สุดว่าสภาพการที่มันมีความมีหลักอีเหลือคือผมเองก็เห็นว่านะครับในช่วงที่รอว่าจะกล้าตัดสินใจโหวตวาระ3หรือเปล่านั้นเนี่ยก็ช่วงนี้นะครับก็จะมีการแก้ไขรายมาตราก็ดีกว่าอยู่เฉยๆก็อยู่เฉยๆนี่ไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ว่าในระหว่างนี้ก็หาลำไพ่พิเศษด้วยการแก้ไขรายมาตราไปก่อน อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆค่ะคือหมายความว่านะครับหลายเรื่องราวเนี่ยคือถ้าเรารอแล้วไม่ได้แก้ไขเลยนะครับเพราะว่าลังเลกันว่าจะมีผลมีอันเป็นไปอย่างไรกันบ้างส่วนเรื่องประชามตินั้นก็รอผลการนะครับที่สถาบันการศึกษาในแง่มุมมองต่างๆซึ่งเราก็ได้แสดงความเห็นไปครบถ้วนว่าเรากำลังเดินเข้าไปสู่กับดักใหม่นะครับที่จะสร้างความหายนะนะครับให้กับกระบวนการประชาธิปไตยแต่ผมเองก็ดีใจว่าเมื่อเราได้แสดงความเห็นก็ได้รับฟังกันไม่คือไม่ได้มีความรู้สึกว่านะครับการความเห็นที่แตกต่างนะครับจะสร้างความรู้สึกได้เพราะว่าแต่ละคนนั้นเราก็ไม่ต้องการให้สถานการณ์มันเลวร้ายเพราะรู้ว่าถ้าสถานการณ์ไปถึงจุดอับคนที่ต้องตายก่อนก็คือพี่น้องเสื้อแดงอีกเพราะฉะนั้นการแสดงความเห็นนั้นเพื่อรักษาชีวิตและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราเองก็เห็นว่าถ้าการแก้ไขกติกานี้มันไม่เกิดขึ้นมาเลยนั้นสิ่งที่คุณวสันต์พูดคุณวสันต์ปีหน้าก็อาจจะพูดอีกนะครับปีหน้านู้นก็จะพูดอีกนะครับแล้วปัญหาว่าพูดแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นถ้ากติกามันอยู่อย่างเดิมนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดวันนี้ต้องขอบคุณคุณวสันต์จริงๆนะครับหน้าตาไม่น่าขอบคุณแต่ผมจะขอบคุณพอมีข่าวออกมาแบบนี้แล้วจะเป็นการช่วยสร้างดุลยภาพหรือว่าทำให้ขาดดุลยภาพในส่วนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงไหมคะคือความจริงเนี่ยนะครับหลายๆองค์กรเขาไม่ได้สนใจค่ะความรู้สึกหรือแคร์ความรู้สึกของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างแต่อย่างที่ผมบอกว่าแม้ว่าใครจะไม่รู้อะไรแต่คนที่รู้ก็คือตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวเองเนี่ยนะครับเก็บความทุกข์ในตัวกันได้ไม่มากหรอกนะครับท้ายที่สุดก็ต้องออกมานี่มันเป็นธรรมดาแต่อย่างที่ผมบอกว่าสิ่งที่คุณวสันต์พูดในวันนี้เนี่ยถ้าคุณวสันต์จะได้นำไปแก้ไขนะครับเพื่อประโยชน์นะครับของประเทศไทยเพราะว่าสิ่งหลายสิ่งเนี่ยนะครับการทำร้ายคนบริสุทธิ์นั้นนะครับถือว่าเป็นการทำบาปอย่างมากเพราะฉะนั้นเมื่อพูดในเวทีนี้แล้วเนี่ยสำคัญก็คือว่าเมื่อพูดแล้วจะไปแก้ไขอย่างไรเพราะว่าประชาชนเองณขณะนี้เนี่ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องยากจริงเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคมากมายแต่ว่าในท่ามกลางที่วิกฤตเหล่านี้เนี่ยเมื่อศาลรัฐธรรมนูญแสดงตนแบบนี้สิ่งที่สังคมต้องการจะแลเห็นก็คือว่าท่านจะจัดการภายในองค์กรท่านอย่างไรสังคายนาองค์กรศาลรัฐธรรมนูญอย่างไรเพราะท่านรู้แล้วนะครับไม่ต้องมีใครไปบอกนะครับคำว่าช่วยนี่ท่านพูดเองสุกเอาเผากินพูดเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็พูดซ้ำตอนนั้นแต่ว่านะครับทุกคนยังรอค่ะซึ่งผมต้องการฟังวันต่อไปว่าเมื่อพูดมาแล้วเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นหรือไม่แล้วก็จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในภาคประชาชนให้เกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนคาดหวังหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะคะช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของนายทาริศ Walk Out ค่ะ
ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชูธงแล้วนะคะช่วงนี้มาพูดคุยกันต่อถึงกรณีที่อธิบดี DSI walk out ออกจากที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งมีนายสุภชัยศรีล่าส.ส.อุบลราชธานีพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานนะคะแล้วก็มีนายวัชระเพชรทองเป็นรองประธานในกรรมการชุดนี้ซึ่งได้มีการเชิญทางด้านของอธิบดี DSI หลายครั้งมาสอบถามเกี่ยวกับกรณีชายชุดดำนะคะซึ่งก็ได้รับการปฏิเสธจนล่าสุดขู่ว่าจะมีการออกหมายจับถ้าไม่ให้ความร่วมมือพอมาถึงก็เกิดการตั้งคำถามที่ดูเหมือนจะกวนกันพอสมควรเหมือนกันที่บอกว่าท่านเต็มใจที่จะมาให้ความร่วมมือในการสอบถามวันนี้หรือไม่อธิบดี DSI ก็ตอบตรงๆนะคะบอกว่าไม่เต็มใจซึ่งหลายคนก็วิเคราะห์ว่านั่นน่าจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ต่อมาหลังจากที่กรรมาธิการพยายามที่จะเปิดคลิปการแถลงณวันที่อธิบดี DSI อยู่ในส่วนการทำงานของสอช.ให้สื่อมวลชนได้ดูเรื่องของชายชุดดำก็ได้มีการ walk out ออกจากที่ประชุมในทันทีคำถามต่อมาก็คือกรรมาธิการชุดนี้มีหน้าที่ในการที่จะหาความจริงเรื่องชายชุดดำให้สังคมได้รู้หรือไม่และหน้าที่ของกรรมาธิการชุดนี้คืออะไรคือความจริงเนี่ยนะครับก็เป็นที่ปรากฏชัดว่ากรรมาธิการชุดใดนะครับถ้าฝ่ายไหนเป็นประธานเพราะว่าเขาแบ่งตามสัดส่วนของจำนวนเสียงของพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยได้กี่คณะประชาธิปัตย์ได้กี่คณะแล้วก็ใช้วิธีจับฉลากเอาหรือว่าบางคณะก็เจรจานะครับก็แบ่งกันไปก็เป็นที่ปรากฏชัดว่าในซีกของพรรคประชาธิปัตย์ก็ใช้กรรมาธิการที่ตัวเองทำหน้าที่ประธานนะครับเพื่อที่จะหักล้างคดีที่ถูกดำเนินคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลในขณะนี้เรื่องกรณีเรื่องชายชุดดำเนี่ยนะครับซึ่งเป็นประเด็นเดียวนะครับที่หยิบยกมาเพื่ออธิบายความเพราะว่าเวลานี้เผาบ้านเผาเมืองนั่นพูดไปพูดมาไฟจะไหม้ปากคนพูดแล้วเพราะว่าศาลแพ่งวินิจฉัยชัดเจนนะครับศาลอาญาส่วนเยาวชนวินิจฉัยไปแล้วยกฟ้องเรื่องคดีในวันที่25มีนาคมเพราะฉะนั้นเรื่องชายชุดดำเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าชุดหน่วยกาดของนปช.นั้นในการชุมนุมที่มีพี่น้องใส่เสื้อสีแดงนั้นกาดก็ถ้าใส่เสื้อสีแดงด้วยเนี่ยนะครับก็จะกลมกลืนกับประชาชนก็ไม่รู้ว่าใครเป็นกาดเพราะฉะนั้นเขาจึงใส่เป็นเสื้อสีดำชุดดำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะหยิบยกกรณีหน่วยการเนี่ยว่าเป็นกองกำลังชายชุดดำจะเห็นได้ชัดว่าในรัฐบาลชุดที่แล้วพยายามบอกว่ามีชายชุดดำติดอาวุธอยู่500คนในที่ชุมนุมเพื่อนะครับอธิบายความว่าความหมายว่าชายชุดดำก็คือชุดการนี่แหละที่เข้าไปปฏิบัติการอะไรต่างๆแต่ว่าคำที่มีอาวุธปรากฏว่ามันก็ถูกหักล้างโดยสื่อมวลชนไทยเทศที่มาได้ทุกจุดของพื้นที่การชุมนุมไม่ว่าจะเป็นผ่านฟ้าหรือราชประสงค์ก็ตามไม่มีเขตพื้นที่ห่วงห้ามแล้วก็ไปมีภาพเดียวก็คือกรณีคลิปเหตุการณ์10เมษายนนะครับต่อเนื่องกับคลิปวันที่มีการฆ่าพลทหารณรงค์ฤทธิ์สาระซึ่งก็ถูกตีตกเพราะว่าปืนไม่ตรงกับความตายแต่ประเด็นคลิปของชายชุดดำที่ว่านั้นนะครับต่อมา DSI นั้นเขาก็มาสอบสวนภายหลังจากนักข่าวอัลจาจีราว่าคุณไปถ่ายภาพได้อย่างไรโทรทัศน์นะครับทั่วโลกทุกช่องทำไมเขาถ่ายไม่ได้ความจึงแตกว่ามีคนมาขายภาพนี้เพราะฉะนั้นคนขายก็คือคนปฏิบัติการ IO นะครับซึ่งจะต้องไปสืบสาวต้นตอกันต่อซึ่งเวลานี้หาต้นตอไม่ได้แปลความว่านักข่าวไม่ได้ถ่ายทีนี้เนี่ยนะครับประเด็นที่คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยที่พูดได้ไงว่าเรียกนายทาริศมาเพื่อฉีกหน้าและก็ต้องการแก้ต่างนะครับให้กับคนที่ถูกดำเนินคดีในซีของตัวเองแน่นอนที่สุดก็เอาคดีที่ทำในสมัยรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าบางคดีเนี่ยนะครับมันเป็นการกล่าวหาโคมลอยมันกล่าวหาจะไม่ควรจะเป็นคือหน่วยการยังไงจับคนไหนมันก็ใส่เสื้อดำนั่นแหละแต่ไม่ใช่ชายชุดดำที่ไปมีอาวุธแต่ว่านะครับการพยายามอธิบายเรื่องชายชุดดำอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เข้าไปในเรือนจำเนี่ยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เนี่ยนะครับทุกคนก็เป็นที่รู้หมดเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยครับเขาจับได้เขาส่งเข้าเรือนจำเขาส่งไปสอชอก็ปล่อย
แต่ปรากฏว่าคนมารับตัวคือสชนะนะครับรับตัวออกมาจากเรือนจำก็คือแปลความว่าพวกนี้ไปสร้างสถานการณ์ในนะครับในขณะที่มีการชุมนุมเรียกร้องที่เราเรียกว่าทหารแตงโมนั้นที่เขาคอยส่งข่าวเขาบอกวันวอเวลานอนนะครับนี่ชุดดำต่อมาก็คือว่าพอเล่นชุดดำได้ก็พยายามจะสร้างสถานการณ์ตลอดนะครับแล้วก็โยนความผิดความตายไปยังชายชุดดำทั้งที่ชายชุดดำไม่มีใครตายทั้งคนเพราะว่าคนตายเนี่ยครับคือพี่น้องเสื้อแดงนะครับจำนวนเรื่องร่วมร้อยชีวิตมีทหาร89คนซึ่งปรากฏไม่มีการชันสูตรพลิกศพตามความที่เราได้พูดกันหลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นคณะกรรมการกรรมาธิการชุดนี้เนี่ยนายวัชระเพชรทองเนี่ยครับความจริงไม่อยากเอ่ยชื่อเพราะว่าต้องไปแปลงฟันอีกแต่เพียงแต่ว่าเขาคิดว่าการเรียกนายทาริศเข้ามาเนี่ยพูดยังไงว่าต้องการอยากเหนะครับเอาคดีที่เคยดำเนินคดีซึ่งเขาก็ดำเนินคดีซีพวกผมนี่เขาดำเนินจนหมดแล้วค่ะไม่เหลือแล้วซึ่งวันที่เขาดำเนินคดีพวกผมนั้นพรรคประชาธิปัตย์นี่ชื่นชมตั้งแต่นายอภิสิทธิ์นายสุเทพบอกว่านี่คือข้าราชการตัวอย่างที่ข้าราชการทั้งประเทศต้องเอาแบบอย่างทาริศดีอยู่ทุกวันจนกระทั่งทาริศนะครับมาจับไอ้พวกนี้ออกหมายเรียกหมายเชิญพวกนี้มารับทราบข้อกล่าวหาคดีฆ่าคนตายและคดีอื่นๆทาริศกลายเป็นคนไม่ดีบางคนเนี่ยนะครับขึ้นเวทีปราศรัยเรียกทาริศเปลี่ยนสีทั้งที่จริงเป็นนามสกุลของนายทวินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเข้าไปที่กรรมาธิการไอ้พวกนี้เข้าใจว่าทาริศคงเป็นเหยื่อมั้งนะครับพวกนี้ก็ตะปบเลยแต่ทาริศเนี่ยนะครับเขาก็แน่พอนะครับเขาก็ไม่เป็นท้ายที่สุดเขาก็วอกเอาวอกเอาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขาใช้สิทธิ์เขามาแล้วแต่คุณปฏิบัติเขาไม่เหมือนกับมนุษย์ถึงจะปฏิบัติด้วยกันเขาก็ไม่พร้อมที่จะให้การชี้แจงเขาก็วอกเอานะครับไอ้คนที่ยับเยินก็คือควรจะฉีกหน้าเขานะจริงๆมีเทปมีเสียงณขณะที่คุณทาริศได้ตัดสินใจคนได้ยินเอานะตอนนั้นคุณวัชระเองก็หน้าเหลือหลาเหมือนกันนะคะแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าทางด้านของท่านประธานยังไม่ได้หมดคำถามที่จะถามต่อทั้งที่ประเด็นเรื่องถึงถามถึงชายชุดดำคุณทาริศเองก็ปฏิเสธว่าไม่เคยพูดถึงชายชุดดำพูดถึงแต่หน่วยชุดปฏิบัติการที่ไม่ได้สามารถระบุได้ว่าเป็นใครเท่านั้นทีนี้เนี่ยคือการที่กรรมาธิการชุดนี้พยายามที่จะเรียกนายทาริศเข้ามาอีกมุมหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งเป็นความพยายามที่จะหาหลักฐานเพิ่มไหมคะที่จะช่วยให้นายอภิสิทธิ์แล้วก็นายสุเทพได้หลุดจากคดีนี้ออกไปคือความจริงเป็นปฏิบัติการจิตวิทยาหลักฐานมันเปลี่ยนแปลงอะไรไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าการโฆษณาชวนเชื่อในช่วงที่พวกนี้ประกาศใช้พรกฉุกเฉินนั้นเขาได้ใช้กลไกสื่อของรัฐทุกชนิดใช้กำลัง 60,000 คนนะครับติดอาวุธใช้เบิกอาวุธกระสุนปืนมา 600,000 นัดกำลังทุกรูปแบบการปฏิบัติการ IO จะทำหนังเรื่องหนึ่งนะครับจะสร้างมุมไหนมิติไหนเงินจำนวนมโหฬารอย่างนี้ก็สามารถที่จะสร้างสถานการณ์สร้างเรื่องสร้างราวผมเชื่อร้อยทั้งร้อยนะครับไอ้ชายชุดดำที่ถ่ายได้2-3 คนน่ะนะครับพูดได้ไงว่าจัดฉากขึ้นมาถ่ายและแม้กระทั่งว่าเวลาที่มีเหตุการณ์เนี่ยนะครับมีคนจะถ่ายคลิปและคอยอธิบายนะครับแล้วก็มีเสียงเล็ดรอดโดยธรรมชาตินี่นะครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์จริงๆเนี่ยใครมันจะคอยรายงานข่าวบันทึกแบบนั้นแต่ว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาปฏิบัติการเชิงจิตวิทยาผสมประสานกันคือขณะเดียวกันก็คือหมายความว่าสร้างเรื่องไปด้วยแล้วก็มาเล่นผู้ได้ปฏิบัติการจิตวิทยาไปด้วยแล้วก็ถ่ายภาพอ้างว่าเสียงของผู้ในที่ชุมนุมก็ปรากฏว่าหน้าตาผู้ที่ชุมนุมนั้นก็ไม่เคยที่ว่าจะชี้ได้ว่าเป็นใครเช่นเดียวกับภาพคนทุบรถที่นายอภิสิทธิ์นายสุเทพบอกว่าอยู่ข้างในนะครับที่ทุบรถนะครับ acting ชุดรปภ.อยู่เฉยๆไอ้นั่นนะครับท่าผมก็สงสัยตั้งแต่ทีแรกว่ามันเป็นท่าและท่วงทำนองที่ไม่เป็นธรรมชาติปรากฏว่าทุกคนถูกหมายจับหมดจับแมวไม่ได้แม้แต่เพียงตัวเดียวอย่าว่าแต่จับแพะเลยไอ้ที่ภาพที่ทุบรถอภิสิทธิ์นะจับไม่ได้สักคนเดียวค่ะทั้งที่มีวงจรปิดภาพถ่ายชัดเจนหมดนะครับออกหมายจับด้วยแต่ปรากฏว่าจับไม่ได้เลยนะประหลาดไหมครับคือถ้าเป็นคนแสดงนี่จับได้ทุกคนแต่ปรากฏว่าไอ้คนที่มีภาพเนี่ยครับที่ไปทุบรถดังกล่าวนั้นซึ่งมันมีอาการ acting ทำท่าทำทางเนี่ยนะเราเองก็มีความสงสัยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าถูกฟ้องในคดีนี้เนี่ยเราก็ไปค้นเป็นจำนวนมากนะครับก็พบว่า
คือทั้งหมดจึงรู้ว่าทุกกระบวนการนั้นก็เป็นการจัดฉากเพื่อสร้างสถานการณ์เมื่อรถเมย์52คันนะครับเข้าไปเผาได้ทุกที่คนเข้าไม่ได้ถูกตั้งด่านแต่ปรากฏรถใหม่รถเมย์เข้าไปเผาได้นะครับหรือแม้กระทั่งว่านะครับการสร้างสถานการณ์ยิงใส่มัสยิดเอารถแก๊สไปจอดหน้าโรงพยาบาลสงฆ์ไปจอดสามเหลี่ยมดินแดงคือทุกอย่างเป็นการสร้างสถานการณ์ค่ะคือคนที่ไปเข้าไปต่อสู้ก็ต้องการหาแนวร่วมหามวลชนเขาจะหาพวกใครมันจะทำลายพวกนะครับแต่ว่านี่มันชี้ได้ชัดว่าเป็นการปฏิบัติการสร้างสถานการณ์เพื่อเป็นเหตุผลนะครับในการล้อมปราบก็คือว่าตัดมวลชนประชาชนออกเพราะตัวเองติดตัดสัญญาณโทรทัศน์อีกฝ่ายหนึ่งไปแล้วนะครับและขณะเดียวกันก็ออกสื่อฝ่ายเดียวคือเล่นกันแบบนี้มาทั้งสองเหตุการณ์เพราะฉะนั้นนะครับไอ้วิธีการที่ใช้ในกรรมาธิการเนี่ยคือบางคนอาจจะไปตกใจแต่แบบทาริสเนี่ยเขามีความเขี้ยวพอนะครับที่เขารู้ว่าจะจัดการพวกนี้อย่างไรสุดท้ายก็จัดการทาริสไม่ได้ข้าราชการประจำไม่ใช่ลูกไล่นักการเมืองนะคะชัดเจนมากนะครับทาริสก็ทำก็รับมีดรอไว้เลยแล้วก็เห็นคอไอ้พวกนี้มาตั้งแต่ข้าวห้องเนี่ยทีนี้การเบิกความหรือว่าการให้การกับศาลในพยานไม่ว่าจะเป็นคดีไหนก็ตามไม่เคยมีพยานปากไหนเลยที่ยืนยันแล้วก็ปฏิเสธตลอดว่าไม่เคยพบเห็นชายชุดดำเลยสิ่งเหล่านี้พอที่จะการันตีกับสังคมได้หรือยังคะว่าชายชุดดำไม่ได้มีในเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มก็มีเฉพาะภาพที่เป็นคลิปที่ว่านี้ที่เดียดายไปสอบสำนักข่าวอัญจาจีราค่ะว่ามีคนไปขายให้ก็แปลว่าไม่ได้ถ่ายร้อยทั้งร้อยเรื่องนี้เป็นการสร้างนะค่ะทีนี้ชายชุดดำนี่นะครับที่เป็นกองกำลังติดอาวุธก็ไม่มีใครเห็นนี่ผมอยู่ในที่ชุมนุมเนี่ยนะสื่อมวลชนก็ไปด้วยทุกคนทุกแห่งไม่เคยเห็นนะครับและไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมีกำลังเหมือนอย่างที่ว่าแต่ว่าภาพอันเดียวนั้นมันภาพไอ้สองสามคนนั้นมันจะไปสู้กองกำลัง60,000 คนได้ยังไงค่ะมันจะไปสู้กำลังอาวุธมาหัวร้านได้ยังไงแต่ว่าเป็นเหตุผลที่อธิบายซ้ำซ้ำไปซ้ำมาซ้ำมาซ้ำไปเนี่ยคือชุดหน่วยกาดมันไม่ใช่ชายชุดดำแต่เขาเป็นกาดไม่มีอาวุธและคนในที่ชุมนุมสื่อมวลชนไทยเทศเขาก็เห็นในยะนิยามของคำว่าชายชุดดำไม่ใช่ชุดกาดแต่ว่าเมื่อก่อนมีการพูดบอกว่านะครับมีกำลังติดอาวุธ500 คนผมเรียกออกมาทักว่าคุณกำลังออกใบมรณบัตร500 ใบไม่ใช่เหรอคือหมายความว่าถ้าพวกผมไปต่อสู้แนวอย่างนั้นเนี่ยใครจะไปอยู่ที่โล่งแจ้งแต่เพราะว่าเราสู้โดยมือเปล่าไงครับแต่ว่าถ้ามือเปล่าเนี่ยมันฆ่าไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างสถานการณ์ว่าพวกผมไม่ใช่มือเปล่าแล้วก็เป็นเหตุผลในการล้อมปราบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปฏิบัติการที่ว่านี้เนี่ยนะครับของคณะกรรมการพัฒนาการเมืองความจริงตอนเป็นผู้แทนผมก็เป็นคณะกรรมการชุดนี้แต่ผมไม่ค่อยประชุมเพราะผมไม่อยากเจอคนหรอกตอนนั้นใครเป็นประธานเนี่ยเดิมเนี่ยนะครับเดิมก่อนนู้นเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยกำนันเล็กนะครับนายสุวัฒน์เป็นประธานปรากฏพลังประชาชนถูกยุบเนี่ยในเวลานั้นผมเป็นรองประธานคนที่หนึ่งคนนี้ก็เป็นสมาชิกก็ทำหน้าที่เป็นประธานบ้างอะไรบ้างแต่ว่าพอมีการย้ายขั้วสลับข้างเนี่ยนะครับโควต้าของกรรมาธิการก็ไปอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ผมเองก็ไม่อยากจะร่วมนะครับเดินทางไปต่างประเทศผมก็ไม่เคยไปก็คือต้องไปนั่งเที่ยวบินกินข้าวโต๊ะเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าไปอะไรนะแต่ว่าจะแบบนี้วิธีการแบบนี้มันไม่สนุกนะครับหน้าตาเวลาข้างนอกก็เจอดูเหมือนพูดคุยดีรับหลังก็เหมือนเดิมนะครับคือหน้าไหว้หลังหลอกกันแบบนั้นผมไม่ถนัดก็ไม่เคยร่วมสังกัดครับค่ะก็ผ่านไปด้วยดีนะคะแล้วก็เชื่อว่าในหลายคดีที่คาในศาลจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนให้สังคมได้ทราบนะคะว่าชายชุดดำจริงๆแล้วมีอยู่จริงหรือไม่ทีนี้มาต่อกันที่ประเด็นเรื่องของการสร้างโรงพักหลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้บอกไปแล้วว่าทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้โอกาสนั่นก็คือการขยายสัญญาเพิ่มให้กับบริษัท PCC เพิ่มอีก30 วันนั่นก็คือวันส่งมอบงานจะเป็นวันที่17 เมษายนซึ่งหลายคนมองว่าระยะเวลาแค่30วันยังไงก็ทำไม่ทันและสร้างไม่เสร็จนอกจากจะเสกหรือว่าเนรมิตขึ้นมาในวันนี้เองนะคะทางด้านของที่ปรึกษาส่วนตัวของประธานกรรมการบริษัท PCC ได้เข้าพบเพื่อที่จะขออนุมัติให้
ทางตำรวจขอความเห็นใจขยายระยะเวลาเพิ่มเติมให้กับบริษัท PCC อีกหน่อยเพราะว่าเดิมตอนที่ทำสัญญาเล่มเก่าห้ามให้มีการจ้างช่วงต่อแต่ทีนี้สัญญาแนบท้ายที่เขาจะขอเพิ่มมาคือให้จ้างสัญญาให้สามารถที่จะจ้างช่วงต่อได้และขยายระยะเวลาให้อีกหน่อยมันสามารถที่จะทำได้ไหมคะคือมันก็ทำผิดมาหมดแล้วมีคนสารภาพอีกเหมือนกันก็แปลว่าที่ไปเหมาช่วงนั้นพูดง่ายๆว่าที่ไปขายงานเหมาช่วงเนี่ยก็แปลความว่าไปทำผิดกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าทางผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติเนี่ยพลเอกอดุลแสงสิงแก้วเนี่ยท่านเป็นตำรวจที่มีค่อนข้างจะมีรายละเอียดพอสมควรนะครับรู้วิธียืดหยุ่นรู้วิธีการดำเนินการนะครับไม่บุ่มบ่ามไม่สุกเอาเผากินเหมือนอย่างที่ว่านี่เพราะฉะนั้นเขาก็รู้ว่าระยะเวลา30วันที่เขาขยายไปนั้นเพื่อบอกให้คู่สัญญานั้นเขาเตรียมตัวนะครับว่าต้องส่งมอบงานแล้วนะถ้าไม่มอบต้องถูกปรับวันละ5.8 ล้านนะครับแล้วก็จะเกิดปัญหา1, 2, 3, 4 อย่างที่ผมบอกเมื่อวานนะก็ตรงกันก็คือว่าเวลาที่เหลือ30วันนั้นไม่มีบริษัทไหนทำเสร็จนะครับแปลความว่าไม่เสร็จกันอยู่แล้วแต่ต้องการเนี่ยนะครับให้เกิดความเรียบร้อยคือหมายความว่ารัฐก็รับมาในสภาพที่สามารถเดินกันได้ต่อได้ไม่ได้เกิดภาวะความค้างคานะครับเหมือนกับเสาโฮปเวลนะครับปรากฏว่าโรงพักจะอยู่เหมือนโฮปเวลเป็น10ปีแบบนี้ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นปัญหาตำตาแล้วก็แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจชาติเขาก็แถลงชัดเจนว่าก็จะไม่ขยายไปกว่านี้แล้วแล้วถ้าจะไปแก้ไขสัญญาให้มีการรับเหมาช่วงได้ก็เมื่อทำผิดไปแล้วไปแก้ไขสิ่งที่ผิดได้ยังไง คือเรื่องของเรื่องนะครับว่ามันเดินไปแล้วไม่ได้ปัญหาก็คือว่าแต่ละฝ่ายจะสูญเสียน้อยที่สุดยังไง ให้ไปคิดมุมนั้นจะดีกว่า เพราะว่าประชาชนเนี่ยคือเสียหายสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับกับบริษัทที่ว่านี้จะต้องไปตกลงว่าจะส่งเงินมาอย่างไร นะครับและประชาชนนั้นเขาจะเสียหายนะครับที่สาเสียหายมากที่สุดนั้นเขาจะได้รับนะครับผลลัพธ์ให้ตรงกับภาษีอากรของเขาอย่างไรนี่จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาใช้หลักรัฐศาสตร์ในการดำเนินการเพราะเขาต้องการเดินหน้าต่อว่าโรงพักที่มันค้างคาเนี่ยเมื่อยกเลิกสัญญากับบริษัทนี้เขาสามารถเดินหน้าได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเวลา30วันนะครับดิ้นไปมันทำยังไงไม่ได้อยู่นะคือถ้าไปดื้อสร้างนี่ก็สร้างต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ว่ามาส่งมอบในสภาพที่พร้อมกันนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องมีราวมากมายไปมากกว่านี้เพราะคดีก็มีความชัดเจนกันไปหมดแล้วทีนี้การมาขอเพื่อที่จะขอให้ขยายระยะเวลาในการส่งมอบงานมันยิ่งจะเพิ่มน้ำหนักในเรื่องคดีที่คาอยู่ในส่วนของ DSI ด้วยไหมคะที่บอกว่าเดิมคุณก็รู้อยู่แล้วว่าศักยภาพของบริษัทไม่มีพอที่จะเป็นผู้รับเหมาแค่คนเดียวในการสร้างโรงพักทั้งหมดทั่วประเทศ396โรงยิ่งตอกย้ำความผิดเข้าไปชัดเจนคือมันผิดมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วค่ะมันผิดตั้งแต่คนคิดคนอนุมัตินะครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดเป็นโครงการที่ผิดปกติคือมันคิดมันก็ผิดแล้วเพราะไม่มีวันจะเป็นไปได้เลยและท้ายที่สุดมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างคิดว่าจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้คือท้ายที่สุดเนี่ยนะครับประโยชน์กับโทษนะครับผมก็เชื่อว่านะครับประเทศนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่โครงการนี้จึงเดินหน้าไม่แล้วเสร็จเพราะจำนวนผลประโยชน์มันมโหฬารอย่างที่ผมบอกว่า15ก็ไปขายงาน9 20ขาย11 12ก็มีเต็มกันเป็นอย่างนี้กันไปหมดแทบทุกโครงการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนที่เสียหายคือประชาชนถ้าเขาเหมาตรงๆเนี่ยนะครับไม่เหมาช่วงเนี่ยโรงพัก20ล้านคือ20ล้านโรงพัก15ล้านคือ15ล้านโรงพัก25ล้านคือ25ล้านไม่ใช่โรงพัก15เหลือ9โรงพัก20เหลือ11คือเป็นมันแล้วมันเรื่องอะไรค่ะนะครับประเทศนี้จำเป็นจะต้องมีใครนะครับได้รับเอกสิทธิ์เหล่านี้หรือนะครับได้รับอภิสิทธิ์เหล่านี้หรือค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้โรงพักแต่แรงเขาก็ประมูลไปดินะครับแล้วก็วางกรอบล็อกสเปคให้อย่างชัดเจนค่ะนะครับคือตรวจสอบได้ว่าสเปคเป็นอย่างนี้ทั้ง396แห่งใช้ผู้รับเหมาท้องที่ตำรวจควบคุมได้อยู่แล้วนะครับตำรวจชนะทางอยู่แล้ว
ทีนี้การที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมายืนยันว่าจะไม่มีการขยายระยะเวลาให้มากกว่านี้แล้วในทางกฎหมายอีกมุมนึงที่ทางบริษัท PCC บอกว่าถ้าไม่มีการขยายเวลาและบอกเลิกสัญญาไปจริงๆจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไปอันนี้น่าห่วงต่อวงการตำรวจไหมคะผมว่าตำรวจรู้ดีว่าตัวเองจะติดคุกหรือไม่หรือว่าคนที่ฟ้องจะติดคุกค่ะพลเอกอดุลแสงสิงแก้วเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเขาเป็นตำรวจที่มีรายละเอียดนะครับไม่สุกเอาเผากินแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสมมุติว่าครบสัญญา17เมษายนหลังจากขยายมา1เดือนแล้วเนี่ยนะครับถ้าอยู่ดีๆพลเอกอดุลไปต่อเนี่ยพลเอกอดุลอะไรจะถูกดำเนินคดีฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเองแต่ว่าเมื่อกรณีว่าบริษัทนี้จะฟ้องบริษัทนี้เขาผิดสัญญาอยู่แล้วนะครับผิดกฎหมายชัดเจนเพราะฉะนั้นถามว่ากลัวใครนะครับแล้วก็บริษัทนี้ฟ้องเนี่ยนะครับกับนะครับกับถูกประชาชนฟ้องปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเอื้อกับบริษัทเอกชนทั้งที่มันไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นพลเอกอดุลแสงสิงแก้วนี่เขาตัดสินใจถูกแล้วเขาตัดสินใจไม่ต่อสัญญาไปมากกว่านี้แหละส่วนทางบริษัทเอกชนจะตัดสินใจฟ้องก็ว่าไปนะครับเพราะว่าพลเอกอดุลเนี่ยนะครับเจอกรณีนี้ยังดีกว่าถูกฟ้องปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจูดีๆไปขยายสัญญาทั้งที่ขยายมาแล้วเนี่ยนะครับรอบนี้เป็นรอบ4แล้วรอบที่4แล้วก็ถือว่าให้โอกาสแล้วก็มีที่ยืนให้กันและกันพอสมควรนะคะสุดท้ายคุณจตุพรจะฝากอะไรถึงพี่น้องที่จะมีเวทีเกิดขึ้นในวันหยุดนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้จะมีโรงเรียนการเมืองนะครับที่จังหวัดลำพูนนะครับที่สำนักงานส.ส.สงวนพงษ์มณีตั้งแต่ช่วงเช้าผมเองก็จะไปเวทีปราศัยกันที่นั่นและก็ส่วนตอนกลางคืนที่บ้านโฮ่งนะครับก็จะมีกิจกรรมขันโตกเวทีเสื้อแดงนะครับและพวกเราก็จะไปสนทนากันที่นั่นนะครับก็เชิญชวนพี่น้องได้ติดตามรายการการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่องเอเชียอัปเดตนะครับพรรคประชาบัตรเขาก็ไปพาความจริงที่อยุธยาเราก็ไปลำพูนก็พรุ่งนี้ก็ฟังกันมีหลากหลายเรื่องราวก็ไปติดตามได้นะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณคุณจตุพรค่ะ